ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณกิจเกษมสุขค่ะสายการบินการแอร์เปิดเที่ยวบินเส้นทางขอนแก่นเชียงใหม่ให้บริการทุกวันคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเที่ยวบินของบริษัทการแอร์ที่รับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 13:00 นได้ลงสู่ท่าอากาศยานขอนแก่นเมื่อเวลา 14:15 ซึ่งเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ที่สายการบินการแอร์ได้เปิดให้บริการเส้นทางเชียงใหม่ขอนแก่นโดยนำเครื่องบิน ATR-72-500 ขนาด66ที่นั่งมาให้บริการค่าโดยสารรวมทุกอย่างเพียง990บาทจนถึงวันที่10ธันวาคม2557จากนั้นจะปรับราคาอยู่ที่ 1,990 บาทสำหรับเที่ยวบินเชียงใหม่ขอนแก่นจะเปิดให้บริการทุกวันโดยจะออกจากท่าอากาศขออภัยค่ะโดยจะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ถึงท่าอากาศยานขอนแก่นในเวลา 14:15 และจากท่าอากาศยานขอนแก่นในเวลา 14:35 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในเวลา 15:45ร้อยเอกสมพงศ์สุขสงวนประธานบริษัทการนิธิกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าสายการบินการแอร์ได้มุ่งมั่นที่จะเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคซึ่งปกติได้เปิดเที่ยวบินขอนแก่นเชียงใหม่เพียงสัปดาห์ละ1เที่ยวบินซึ่งการเปิดให้บริการทุกวันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของ AEC ของภูมิภาคจึงมั่นใจว่าเที่ยวบินนี้ก็จะเพิ่มการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นขณะที่ทางสายการบินจะบริการรับฝากเวชภัณฑ์ฟรีรวมทั้งขนย้ายผู้ป่วยหนักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระมหาอภิชาติสุวรรณโชโตจะมีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรทุกวันนี้การเดินทางไปทั่วโลกนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่สะดวกแต่ในทุกการเดินทางก็ย่อมมีอันตรายแฝงมาด้วยเสมอดังนั้นผู้เดินทางควรที่จะใช้สติไม่ประมาทในการเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายเจริญพรค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆและสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134